จากอดีตเด็กตัวเล็กๆที่สาธารณรัฐคองโกเขาเรียนวิชามวยไทยเพียงเพื่อจะปกป้องมารดาของตัวเองไม่คิดว่าจะชกเป็นอาชีพไฮยาเน็ตไอแมนยอดนักชกจากคองโกผู้ย้ายมาอยู่ที่สเปนเมื่ออายุได้10ขวบเขาเป็นเจ้าของแชมป์มวยไทยสเปนและก็แชมป์มวยไทยยุโรปไอแมนพัฒนาฝีมือของตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบันนี้เขาติด1ใน10ของนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นเดียวกันสำหรับฝีไม้ลายมือของเขาถ้าเป็นมวยบ้านเราก็จัดอยู่ในระดับมวยเงินแสน28สิงหาคม2562เขาขึ้นชกแบบคาดเชือกในรายการไทยไฟกับโอ้นั่นกับเดชฤทธิ์เสถียรมวยไทยยอดมวยไทยจากจังหวัดขอนแก่นซึ่งก็เป็นการชกที่ใช้ได้ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกนะครับท่านดูสิครับไอแมนโดนหมัดสวนร่วงลงไปนะครับนะหลังจากที่ได้นับหนึ่งครั้งและต่อมาเขาก็ใช้ความแข็งแกร่งนะครับเดินเข้าบทขยี้เดชฤทธิ์ภพธีรธรรมหรือเดชฤทธิ์เสถียรมวยไทยจนตาตูบตาโปนะครับแล้วก็หมดแรงนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าแพ้แรงแพ้กำลังนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหมดแรงนะครับเดชฤทธิ์เนี่ยเอานักชกจากอำเภอกระนวลนะเอาบ้านฝังอำเภอกระนวลเนี่ยเอาก็แอร์ละแนลงไปนะเอาหลังจากที่กรรมการนับแล้วก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาได้นะครับนะแต่เท่าที่ดูนี่ก็น่าจะเป็นการหมดแรงนะเพราะต่อยกันอย่างดุเดือดเลือดพร่านนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าไฮยาเน็ตไอแมนเป็นนักชกที่ไม่ธรรมดานะครับมีลำหักลำโค่นความทนทรหดไม่แพ้มวยไทยเงินแสนเลยทีเดียวนะครับนะและล่าสุด12มีนาคม2565นะครับที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับเขาก็สามารถเอาชนะมวยไทยเซาะกราวเพชรยินดีไปได้อย่างสวยงามนะครับท่านและต่อไปนี้มาดูไฮยาเน็ตไอแมนขึ้นชกกับซุปเปอร์บอลบัญชาเม่ในรายการคุณหลุนไฟ65 World Max 2017โดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตงประเทศจีนเมื่อวันที่27สิงหาคม2560ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานอ้ามาฟังกติกาอ้าห้ามใช้หัวตำกังนะแล้วก็ฟังศอกหน่อแล้วก็ห้ามตีหมัดใส่ไข่หอมอ้าเท่านี้แหละอ้าเข้ามาก็มาแลกการช็อกในยกที่หนึ่งสู้โบบังบัญชาเมกนะก็ช็อกกับนักช็อกจากคองโกหรือสเปนฮายาเน็ตไอมันเอาในยกแรกสู้โบบังนี่ก็กางเกงสีดำเนาะแต่ว่าโยมุมแดงนี่ไอ้แมนมุมนำเงินถ้าจะแร่ง่ายๆนี่ผิวของซูเปอร์บอลนี่จะเข้านี่ไอ้ยาเน็ตไอ้แมนนี่จะแหล่เอ็นๆนะเอายกแรกเอาเตะใส่ตัวเอานะซูเปอร์บอลเตะถือครั้งดังเบิ้ลสีดังโป้งล่างจังน้อยยี่ติเอ้ามือนี่ก็บ่มีเฮ็ดตะปูอีกแล้วเอาซูเปอร์บอลขยับเข้าหาแล้วครับเนาะเนี่ยการชกครั้งนี้เกิดที่มณฑลซานตงนะครับคุณล่ะอันเมี่ยงอันยังก่อนเอาเมี่ยงชิงเตานะครับเนาะเอาซูเปอร์บอลฉัดข้านี่เอาวิ่งผักมวยไต่ทีไรสิออกตะไต่ไปเนาะเอาฉัดข้าต่อยเนาะเอาล่องเบิ้งเอาว่ายังไงไอ้มั่นไอ้แม่นหรือไอ้มั่นนั่นล่ะสันว่าไอแมนเนี่ยท่านผู้รู้ก็บอกว่าเป็นไอแมนนะสันว่าไอแมนก็มาบอกว่าเป็นไอแมนนะแม่เอามีอยู่ด้วยตอนชกกระบวกเขาก็เอิญว่าไอแมนซะเอาเอานั่นไอแมนเตะใส่โอ้โหอ่ะโดนเตะเขาดุกสวงนะครับมันสิดังปุกอยู่สิล่ำใส่สะเทือนแล้วหันเอาซูเปอร์บอลนะครับเนาะเอาคนจีนเรียกซูโบบังนะเอาเตะเขาดุกสวงกันแล้วเอาล่องเบิ้งนั่นเห็นว่ายับใส่เสนาสำหรับอายุในขณะชกนะครับเนาะซูเปอร์บอลใน27ปีตัวสำหรับไฮยาเน็ตไอแมนนะ28นะเกิดก่อนนั่นสู้โบบัง1ปีอันนี้ก็เป็นยกแรกนะครับเนาะนี่2นาทีก็ผ่านไปนะนั่นเห็นไหมตีเขาเข้าดุกซวงนั่นแล้ว
นี่ก็เป็นมวยไทย 100% นะครับนักชกจากฮ่องกงปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่ที่มาดริดสเปนอนันเทนว่าแลกกันนั่นแล้วเอาซูโบบังชักข้าเอาล่องเบิ้งเอิ่นซูโบบังไรเลยสิติดเอานันเทนว่ามัดซอยเดาสำหรับชื่อนี่ก็เป็นภาษาของแต่ละประเทศนะครับอย่างเราเรียกชื่อคนจีนก็ไม่ชัดเหมือนกันเอาเห็นว่านันแท่งเข้าไส้ขอนาท่องเนี่ยอย่างเราเรียกชูเสี่ยวตงแบบไทยๆนะแต่ภาษาจีนเขาจะเรียกว่าชุยเสี่ยวตงมันไปทำเท่าแก่ลั่นมั่นมากว่าเอาว่าจากไหนเห็นแล้วซอยดาวเลยไอ้ยะเน็ตเอาผ่วนถือเตดักเอาซูบัวบังว่ายังไงเห็นตัวเอาผ่วนนะเห็นว่าใส่นะเอาระวังในสายก้านคอเนี่ยโอ้โหนะมวยถนัดขวานะเอาแต่เตะสายก้านคอนอกมาหลายคนนั่นตัวเอามัดยกแหลกนะครับเนาะเสียละข้างดังแม่งเลยว่างหันบอกว่าดังโป้งล่างแล้วคนก็ถามนะครับว่าเสียงอร่อยเอาในระวังผักหยกนะครับก็จะเฉลยให้ฟังนั่นตัวเท่านี้แหละนี่มันถึงเดินมาได้ยินเสียงกุญแจดังโป้งล่างเสียงกุญแจดังโป้งล่า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 งอันนี้ก็คือที่มาของการดังโป้งล่างวันเถอะเอาว่าจังได้ภาพฉาดด้วยเอามาแล่ว่าสู้โบบังเนี่ยเตะสูงนะครับเนาะอับเข่าขังดังเต็มๆเอานี่ลูกเนี่ยเอาอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกที่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเพราะเป็นลูกที่ว่าไอ้เตะตอนล้มพอดีนะครับไม่ใช่ล้มแล้วเตะอันตัวเอานั่นเห็นบ่น้องนั่งข้างเวทีเอานี่ทั้งสวยทั้งรวยนะครับเนาะประวัติแต่งตัวมีเสื้อผ้าเยอะนะสาวสันซุ่มนุ่งเสียกเนี่ยก็บ่ค่อยรวยปานใดมันเถอะยกที่สองได้แจ้วสาวลูกเคิงเอาทั้งคนก็ถือถือดีล่ะเครียดเครียดเฮาว่าวันสาวยกไปเรียกซุ่มสลอซุ่มค่อยเขี้ยวเห็นหมดแดงตายก็ปั๊มหัวใจได้ซุ่มเลยเว้ยน่าสงสารจังเลยน้องมดพนะแต่ว่าหยาพี่ตายเนี่ยนิสัยเอาแท่งเข้าใส่ตัวให้ยะเน็ตอายมานนะครับเนาะอันนี้คือต้นยกที่2สำหรับไอแมนนะครับสูง183นะครับเนาะสำหรับซุปเปอร์บอลนี่ก็สูง180นะครับเนี่ยบ่แม่นคนเตี้ยเด้ซุปเปอร์บอลน่ะไว้เห็นยืนมังคังจังซั่นก็พ่วนแล้ว180พุ่นแล้วเอากรรมการมายืนซ่องเบิ่งอยู่ไกลแท้เอ้าเตะใส่สูงเนี่ยสายหน้าซุปเปอร์บอลนี่โอ้โหเข้าคางกับไตเอ้าโดนมัดคือกันแล้ววะโดนมัดไอแมนนะครับเนาะเอาไอแมนต่อยขัวไม่โดนเอาซูโบบังนะครับก็ขยับเข้าหานะครับเนาะอันน่ะเอายับซ้ายเอาฉัดฆ่าเบาๆนะครับเอาโดนเข้าข้างกระไตหนึ่งครั้งเอาไอแมนต่อยขวาคอมถูกเตะของบักแอลเอาซูเปอร์บอลเอาชาร์ตลูกซ่วงนะเอาชาร์ตกระดูกซ่วงนะครับเนาะโอ้โหเอากรรมการว่าจากไหนรับไว้เห็นตัวก้อนที่ซูเปอร์บอลสิแอร์แล้วแน่วะเอาว่ายังไงไอแมนโดนเตะดุกซ่วงไป2ครั้งเต็มๆนะครับเนาะเนี่ยแข้งหนักนะครับซุปเปอร์บอลนะเนี่ยก็เพิ่งจะเตะไอ้เปรโตเซียนนี่กามหักไปเนี่ยอันนี้ยันดุกซ่วงหักอยู่ไอแมนเอาระวังซ้ายหน้าข้างกระไตนะครับเนี่ยเอาใช้ยาจอมเตะข้างกระไตนั่นแหละซุปเปอร์บอลคือเฮ็ดหน้าเป็นเซเวคือคนจะกินก้อยปลารสเถอะบุฮ่า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 ไอแมนนะครับเนาะเอานั่นเห็นบ่สวนมัดกันบ่ถือนะครับเอ้าชัดข้านี่เอ้าต่อยเข้าข้างกันแต่เอ้าชัดข้านี่เอามาแล่มาแล่สู้โบบังนี่เริ่มชัดข้านะว่ายังไงเอาแยกออกมามันเถอะกรรมการก็ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่นะครับเนาะประวัตินักมวยโชครู้หน้าที่กันดีเนี่ยเอาสู้โบบังขยับข้าเอาเตะเข้าข้านตัวเอาคำว่าฉัดข้านี่ก็แปลว่าเตะขานั่นแหละเอาส่วนแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าเตะขานะครับเนาะภาษาเล่าก็เตะขาตัวเอาต้องแปลให้ฟังนะครับเนาะบางคนบ่เข้าใจเอาฉัดข้าเห็นบ่ล็อกมาแล้วอันเถาะกรรมการเนี่ยอันนี้แยกเองนะครับนะไม่ต้องให้กรรมการแยกมันเถาะเอาหนักเห็นบ่เขาบักแอลดังโป้งล่างเลยพี่น้องเอ้ยเอาเนี่ยเอาสงสัยยันวิญญาณง่วนหน่อยนะครับเนาะนักชกทั้งคู่เนี่ยก็เลยแยกเองนะเอาสู้บัวบังชัดค่ะเอานั่นเวื่อมัดใส่มากไม่โดนนั่นแหละเอา
เหยียดทำไมออกมาแล้วเฮ้ยส่งพบนี่ว่าเป็นนกกิบปลดเลยเอานั่นว่าจังไรโอ้โหโดดต่ำเหยียดอีกครั้งหนึ่งก่อนนะกรรมการแยกออกมาแล้วเอาว่าจังไรเสียงระฆังดังแม่งหลดบ้างกันเอาหมดยกที่สองทอนตัวสั่นเสียงระฆังดังเอาหลังจากหมดยกที่สองนะครับน้องพี่เลี้ยงก็ขึ้นบ้างให้น้ำนักมวยแล้วต่อไปก็เป็นยกที่สามไปแล้วภาคที่ไรก็เป็นตั้งสี่บ่มีเนาะยกที่สองแล้วเป็นยกที่สี่เอาว่ายังไงภาพช้านะครับเอาสู้บ่บังเอาแชทเข้าดุกซ่วงนะครับนะเอาหนังเห็นว่าถึกจับเท่นละเอากรรมการรับไว้ทันนะเดี๋ยวนี้กรรมการจีนเนี่ยก็ชักจะเหมือนกรรมการไทยนะเห็นผู้สาวก็คือมีความรวดเร็วในการเซฟนักมวยเอ้านั่นนะเห็นบ่ยกที่สามนี่สวยนะครับนะสาวรวยคนรวยคนสวย KL นะยกที่สามแหมพนะเอาก็มีคนบอกพ่อใจกันที่ว่าไปแซวสาวยกไปนะถ้าไม่เขาเสียหายเพิ่นว่าคนประเภทนี้สิบอบบางในเรื่องเล็กๆน้อยๆดิแต่ว่าสันใดดาคนนี่ไล่มาเมิดทั้งโคตรทั้งเสียเอากรรมการว่ายังไงเนี่ยเอากรรมการก็บอกว่าห้ามจับขานะเพราะว่าการจับขานี่จะทำให้ขาขึ้นไปอยู่บนบักแอลเอาเนี่ยยกที่3เนี่ยเอามาจับตาแลนะครับนะเนี่ยว่ายกนี้เอานั่นเห็นว่าฉัดขานี่เนี่ยเห็นว่าทีมของนายท่องนั่นตัวสำหรับซุปเปอร์บอลเอาซุปเปอร์บอลเตะเข้าบักแอลเอาจ้วงเนี่ยมันขัวเอาเตะขานตัวเอาไอ้แม่นยับใส่เอาซูเปอร์บอลเนี่ยก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับยกที่สามเนี่ยถ้าดูคะแนนเนี่ยเราก็ได้เหลื่อมอยู่หลายเติบเนาะแต่ต้องการดูอะไรที่มันแบบแอร์และแนนะสนาคะแนนบทสะใจเอาซูเปอร์บอลตามเข้าหาเช่นเคยเอาเตะขาบ่ถือนะครับเอาไอแม่นจ้วงเลยมัดขวากับบ่ถือวันเถาะเอานี่พักออกนี่ยันวินยันง่วนหน่อยบ่ยอมให้กรรมการแยกปันไหนคู่นี่เอาว่ายังไงจ้วงด้วยหมัดขวาแทงเข่าซ้ายไม่ถนัดสำหรับ5เยเนตไอแมนเอาโดนเตะกันข้อบ่ถือซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลนี่ก็ชกเหมือนถนอมกำลังนะครับเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นมวยรอบเอาเนี่ยเอาเตะขาโอ้ยเอาหน้าแข้งประสานกันดังป้องล่างอีกแล้วเอาซุปเปอร์บอลเอาเตะขาโอ้ยฉับข้านี่เออลองดูเอาก็ยังไม่เห็นอาวุธอะไรเด็ดๆนะครับของฮายเดตไอแมนรู้สึกแบบนานๆออกอาวุธแล้วป้องกันตัวนานวื้อใส่เข้าข้างกระไตนะล่องมึงตีบ่ออกอาวุธตีเอาซุปเปอร์บอลยังขยับเข้าหานะครับเนาะเอาถีบซ้ายเอาจ้วงเข้าข้างกระไตโอ้โหเอาเอาพี่น้องแอร์แล้วเนี่ยบอกว่าเอากรรมการนำอาสังเนาะอาสัมเสียอาเสียอาห่าเนาะอาหวักอาเจ็กอาแปงอาซูบะพันเฮ้ยดังแดงมัดแล้วตีเขาครั้งดังลองเบิ้งกับสู้บ่บังเอาเตะขาฮุกใส่เอาประคัดขวดต้อยใส่บ่โดนเอาไอแม่นเขากอดไว้บันทอกเอาซุปเปอร์บอลเอาต่อยขวานะครับเนาะเนี่ยฮุกซ้ายมาเนี่ยสำหรับไอแม่นก็ยังออกอาวุธไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเอาล็อกมาแท่งเขาใส่แล้วเอานั่นถูกตีเขาล้ำตัวเอาถูกฉักฆ่าอีกแล้วโอ้ยตายขายแห่งกิ้วๆอยู่คนสูงๆอ้าวสู้โบบังขยับเข้าหาเอาฮุกใส่เข้าข้างกระไตเอ้าเราแทงเข้าสวนมาคือกันแล้วว่าลองบางทีเอ้าเนี่ยเอาซุปเปอร์บอลนี่ก็เตะขานะครับเนาะเตะขาต่อยหมัดแยกทําไมสู้เพิ่นน่ะเอากรรมการแยกว่าถือถีบหัวเข้าหน้าท้องแล้วสําหรับไอ้เมิ่นนะครับนี่ก็ช่วงจะหมดยกแล้วก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับนักชกจากคองโกเนี่ยชกเกรงๆยังไงไม่รู้นะเอานั่นเห็นบ่เอาประคัดขัวเอานั่นจ้วงขัวจ้วงไส้เนี่ยสำหรับสู้บ่หวังเอาทุบขัวมาบ่ถือเอาเมิดหยกเสียงระฆังดังป้องลังบัดนี้เอาหลังจากเมิดหยกแล้วก็แสดงว่าบ่มียกต่อไปทนตัวเพราะว่าตีกัน3ยกนะครับเนาะแล้วก็มันแล่ภาพช้านี่ว่าโดนยังไงถึงลงนะถึงกองออกยอกเนี่ยเอานี่เอาความแข็งแกร่งเป็นรองเยอะนะครับเอาฮุกซ้ายเตะขานี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเอาทีมของนาทองนี่โอ้โหพี่น้อง
โอ้โหคอแทบหักนะพี่มาดว่าทั้งไหนเนี่ยเอามาแล่มุมนี่นะครับเอาพี่มาดมาหากินอะไรเล่าสีสั่งอยู่เอาหลังจากที่ภาพช้าหมดแล้วก็ต่อไปก็มาแล่คะแนนส่วนตัวก็คงสิบ่มีปัญหาเนาะครับเนาะมาฟังเสียงหัวศก一号裁判 Justin Wong 30-27 二号裁判 Justin Number Two 30-27 三号裁判 Justin Number Three 30-26 四号裁判五号裁判 Justin Number Four Judge Number Five 30-27 and a winner by 比赛结果The Red Corner 红方胜แล้วก็ปรากฏว่าซุปเปอร์บอลชนะไปตามระเบียบนะครับเนาะเอาจบสละละขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ